มีคลิปหนึ่งฮะแชร์กันไปเยอะมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในคลิปก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่กำลังมีการพูดคุยและเจรจากันอยู่นะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วมีชายคนหนึ่งขับรถเนี่ยไปชนเขานะครับแล้วก็ขับรถหลบหนีไปไกลกว่า20กิโลเมตรพอไปพูดคุยก็อ้างตัวบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นปลัดแต่ไม่ได้บอกปลัดที่ไหนอย่างไรสังกัดหน่วยงานอะไรแล้วที่ขับไปไกลถึง20กิโลเมตรเนี่ยเขาอ้างบอกว่าขับไปจอดรอเพื่อเจรจาครับนี่นี่กรณีชนแล้วหนีครับจากชนแล้วหนีมึงไหนมาจอดถ่ายอยู่ดิจะมาถามผู้ไหนเขาไงไม่ได้คิดอะไรอยู่นี่มึงจะบอกมึงปลัดครับเพิ่นว่าปลาแอบว่ามันแอบมาหนองมันมีคนบอกว่าเพิ่นเป็นปลัดจากต่ำสูงว่าท่านครับอ๋อนี่ครับท่านปลัดของพี่ของน้องครับเป็นยังเป็นยังกระเย็บจังสี่แล้วครับเมาแล้วครับส่วนเร็วนี้เนี่ยครับผมไม่รู้ปลัดจริงปลัดปลอมนะครับตามที่เราได้ยินในคลิปเนี่ยชายที่ขับรถแล้วไปชนเขาเนี่ยบอกว่าตัวเองเป็นปลัดแต่ก็ไม่ได้แจ้งหน่วยงานแจ้งสังกัดอะไรแล้วก็รวมไปถึงบอกว่าเนี่ยชนแล้วก็หนีมาเนี่ยไม่ได้หนี มารอเคลียร์อยู่ตรงนี้ฮะ แต่ว่าจุดนี้ไกลจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะเกือบ20กิโลเมตรครับโอ้โ ห ไม่รู้ไปรอเคลียร์กับใครนะฮะ คลิปนี้มีความยาว13นาทีโดยประมาณครับชาย3คนยืนเจรจากันอยู่ครับอยู่ริมถนนในพื้นที่อำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นมีรถยนต์จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าเนี่ยพังยับเยินอย่างที่เราเห็นเมื่อครู่ครับกระจังหน้าก็หลุดร่วงลงมาที่พื้นนะครับถัดไปด้านหลังก็มีรถกระบะจอดอยู่มีรอยเฉี่ยวชนที่ประตูด้านขวาฝั่งคนขับทั้ง2ฝ่ายโต้เถียงกันครับจับใจความได้ว่าชายวัยรุ่น2คนซึ่งเป็นเจ้าของรถกระบะแล้วเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ครับขับรถตามชายวัยกลางคนคนนี้มาซึ่งเป็นเจ้าของรถเก๋งเพราะว่าคนขับรายนี้เนี่ยชนแล้วก็ขับหนีมาอย่างที่บอกครับห่างจากจุดเกิดเหตุจากจุดที่เฉี่ยวชนกันเนี่ย20กิโลเมตรโดยประมาณเมื่อสอบถามกับชายวัยกลางคนนะครับอยู่ในอาการคล้ายกับคนเมาสุราด้วยนะครับก็ตอบกลับมาทางวัยรุ่นบอกว่าเขาไม่ได้หนีครับมาจอดรอเคลียร์อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นปลัดนะมีบ้านอยู่แถวนี้แต่ไม่ได้บอกครับว่าสังกัดหน่วยงานไหนปลัดที่ไหนอย่างไรและในระหว่างที่พูดคุยกันเพื่อรอตำรวจแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ประกันมาตรวจสอบนั่นนะครับชายคนนี้ก็พยายามจะขึ้นรถจะหนีไปถึง2รอบแต่ก็ไปไม่ได้ครับเพราะว่ารถเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวลองไปดูช่วงที่เขาพยายามจะหลบหนีหน่อยนะครับผมไม่อยากได้ยังผมอยากแค่มาเคลียร์กันประกันมาตำรวจมาคุยกันจบเอ้ยบ่เอาดอกมาไงเงินน่ะนะเอาสินี้ป่ะสินี้ป่ะครับเฮ้ยตำรวจครับเดี๋ยวตำรวจมาก็ประกันโอ้ยมาไปว่าอยู่บ้านว่าๆๆอยู่นี่ล่ะเดี๋ยวตำรวจมามันไปบ่ได้แล้วรถเจ้านั่นน่ะประกันก็บ่มีทะเบียนก็ขาดภาษีก็บ่มีเมากันแล้วครับโอ้ดีเรื่องใหญ่นะครับถ้าดูจากคลิปบอกทะเบียนก็ขาดป้ายภาษีก็ไม่มีเมาแล้วขับอีกแล้วก็ไปเปิดประตูรถนี่จะหนีหรือเปล่าเนี่ยนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบเหตุการณ์นี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะได้รายงานกันเพิ่มเติมต่อไปจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณในพื้นที่ไหนของอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นแล้วชายวัยกลางคนคนนี้ที่ขับรถไปชนเขาอยู่ในลักษณะอาการคล้ายกับคนเมาตกลงเป็นปลัดจริงหรือเปล่าแล้วก็เนี่ยฮะต้องไปตรวจสอบกันเพิ่มเติมประกันก็ไม่มีทะเบียนก็ขาดป้ายภาษีก็ไม่มีนี่เรื่องใหญ่นะครับขับรถออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยแบบนี้เนี่ยทีนี้ตามกฎหมายคุณผู้ชมครับพ.ร.บ.การจราจรทางบกปี22นะครับมาตรา43วงเล็บ2เมาแล้วขับมีโทษคือจำคุกไม่เกิน1ปีนะหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 20,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตไปเลยก็ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับถ้าทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจก็โทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็ให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นก็ไม่น้อยกว่า1ปีครับหรือว่าเพิกถอนนะครับเช่นกันทีนี้ถ้าหากว่าทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสนะครับมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนแล้วหนักที่สุดเลยก็คือมีผู้เสียชีวิต
เกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเสียชีวิตมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 หรือให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเวลาเกิดเหตุแล้วควรจะลงไปเจรจาตกลงกันให้เรียบร้อยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายเรื่องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ครับ